สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้พิเศษนิดหนึ่งคือว่าผมเนี่ยจะไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับการเทรดอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกข่าวดีว่าผมจะเปิดสอนเทรดนั่นเองนะผมแบบฟรีนะย้ำว่าแบบฟรีนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาจัดสอนฟรีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่4แ่ล้นะครับที่ผมมาสอนฟรีรอบรอบีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ครับ ผู้ติดตามในช่ y o ยูทูบผมเนี่ยเพิ่มเป็น1น0 0 0แสนคนแล้วนั่นเองนะผมเพฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากที่จะตอบแทนพี่พี่ทุกคนนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะมาเปิดสอนฟรีให้นั่นเองนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับเปิดสอนฟรี15-30มนาทีแต่จริงเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยหรือครั้งก่อนๆเนี่ยผมก็สอนฟรีเกินเวลานี้่ละนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะส่วนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับให้คาไว้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะแล้วก็ที่สําคัญ ไม่ต้องต่อ IB บีดทั้งสิ้นเลยเนาะไม่ต้องมีการสมัครต่อโบรกเกอร์แล้วก็ใครที่สนใจคอร์สเรียนอยู่นะครับสามารถเข้ามาฟังได้ด้วยเพราะว่าตอนสอนจบแล้วเนี่ยผมจะมีโปรโมชั่นส่นลดคอร์สให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนชั้นที่2นั่นเองนะครับก็ทั้งในกลุ่ม Discord ของผมในกลุ่มนี้นะครับก็มี2 5 0 0้ารกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ใน u t u b e เนาะเพิ่มเป็น10,000คนแล้วนะครับผู้ติดตามแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาสอนฟรีนั่นเองนะครับ เนื้อเรื่องที่จะมาสอนเนี่ยคือในเรื่องของ candle ten คืออะไรแล้วก็วิธีการใช้งานบางคนที่รู้จักอยู่แล้วเนาะ candle ten ก็คือ่อา ten ในแท่งเทียนนะครับบางคนยังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเรียนกันหนึ่งชั่วโมงรู้จักแน่นอนผมจะสอนวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่9กันยายนเดือนกันยายนเนี่ยนะครับกอยนอนี้กันยายนเนาะแล้วก็เวลา2องทุ่มครึ่งย้ําว่าพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับ9ก้ากันยายนหรือไม่ก็วันนี้เนาะอยู่ที่ผมจับคลิปวันไหนผมคิดว่าผมน่าจะอัพคลิปเป็น่าพรุ่งนี้นะครับเพราะนนั้นก็ ผมสอนคืนนี้เนาะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับสอนผ่านตัวโปรแกรม Zoom ซ,ซึ่งโปรแกรม Zoom เนี่ยมารับได้แค่5้าร้อคนนะครับที่เหลือเนี่ยใครที่เข้าซูมไม่ทันเนาะเดี๋ยวผมส่งลิมของ Microsoft Teams ให้ก็สามารถเข้าไปเรียนผ่าน Microsoft Teams ได้เลยนั่นเองประมาณนี้คลิปนี้ส,สัญญ้นๆง่ายๆพิธีการเข้าเรียนเนาะคุณพี่ต้องเข้ากลุ่ม Discord ก่อนก็คือกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปดรโวนี้จะเห็นลิงก์แบบนี้ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะวาร์ปเข้ามาหน้า Discord ให้เนาะประมาณนี้เจอกัน คืนนี้ครับผม